ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเสด็จเยือนรัฐวาติกันพระสันตะปาปาจรที่23ข้อมูลจากความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยน่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับการเสด็จเยือนรัฐวาติกันประเทศอิตาลีอย่างเป็นทางการจึงจะขอมานำเสนอไว้ณที่นี้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จอิตาลีทางราชการนั้นเมื่อเสด็จถึงสนามบินกรุงโรมก็เสด็จโดยขบวนแห่จากสนามบินไปยังพระราชวังอันเป็นที่ประทับซึ่งเป็นขบวนแห่พยุหยาตราที่ใหญ่หรูหราไม่แพ้ประเทศใดๆในยุโรปมีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมี9แห่งตามเส้นทางมีทหารราบนำและตามเสด็จ 5,000 คนที่อยู่บนหลังม้าสวมหมวกเหล็กมีขนนกปักและสวมเกราะเหล็กแบบโบราณล้อมรถพระที่นั่งก็ตั้ง300คนทางราชการก็ได้จัดพระราชวังอายุ400ปีซึ่งหรูหรางดงามยิ่งนักเป็นที่ประทับพระราชวังนี้เมื่ออิตาลียังมีกษัตริย์ปกครองก็เป็นวังหลวงในปัจจุบันเป็นที่อยู่ตามตำแหน่งของประธานาธิบดีและเป็นสมบัติของรัฐบาลอิตาลีพอถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปเยี่ยมรัฐวาติกันทางราชการคือในวันที่1ตุลาคมนั้นตอนเช้าเราก็ย้ายจากพระราชวังอันเป็นที่ประทับมา4วันไปอยู่ที่วังโบราณสมัยคริสตศตวรรษที่17อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าวิลล่ามาดาม่าซึ่งอยู่แถวแถวชานเมืองโรมนั่นเองแต่ถือกันว่าเป็นวังที่เป็นกลางคือไม่ใช่ของรัฐบาลอิตาลีราว10โมงเศษพระสันตะปาปาจรที่23ก็ทรงส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักวาติกันอันประกอบด้วยขุนนาง3คนและพระสมณศักดิ์3รูปพร้อมด้วยรถยนต์6คันมารับเสด็จขุนนางของสำนักวาติกันแต่งกายน่าดูมากคือแต่งแบบชาวสเปนในสมัยคริสตศตวรรษที่16คือนุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อแขนยาวดำมีคอสีขาวเป็นกรีบกลมค้ำคอแข็งทื่อแบบรูปเขียนโบราณในพิพิธภัณฑ์เมืองฝรั่งเช่นพระรูปฟิลิปออฟสเปนหรือเซอร์วอตาราเร่เป็นต้นส่วนพระสมณศักดิ์สวมเครื่องแต่งกายสีแดงและม่วงตามยศซึ่งฝ่ายไทยที่ตามเสด็จวันนั้นมีเพียง6คนเท่านั้นคือคุณถนัดรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าคุณศรีวิสารวาจาซึ่งตอนนั้นเป็นองคมนตรีสมุหราชองครักษ์นางสนองพระโอษฐ์ของข้าพเจ้าแล้วก็ราชทูตไทยประจำอิตาลีคือคุณไพโรจน์ชัยนามและภริยาก่อนที่จะดำเนินเรื่องต่อขอย้อนกลับไปเล่าถึงการแต่งกายในการตามเสด็จไปวาติกันครั้งนั้นเสียก่อนเพราะเป็นเรื่องที่น่ารู้และคงจะมีผู้ที่ไม่ทราบบ้างเป็นแน่ถ้าข้าพเจ้าไม่เล่าสำหรับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ทรงมีปัญหาอย่างไรในการแต่งพระองค์ท่านก็ทรงเต็มยศแบบฝรั่งธรรมดาแล้วก็ทรงสายสะพายจักรีและสังวาลที่สันตะปาปาส่งมาถวายในโอกาสนั้นทางฝ่ายข้าพเจ้าและผู้ติดตามคือท่านหญิงวิภามีปัญหานิดหน่อยเรื่องเครื่องแต่งกายเดิมทีเดียวข้าพเจ้าคิดจะแต่งชุดไทยสีดำแต่ไปเรียนรู้กฎของสำนักวาติกันซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ถือกันมาหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ก่อนออกเดินทางก็เลยต้องเปลี่ยนใจซึ่งตามธรรมเนียมประมุขของประเทศที่มาเฝ้าสันตะปาปาเป็นทางราชการเช่นนั้นมักแต่งเต็มยศส่วนภริยาถ้านับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็มักแต่งสีขาวยาวมีผ้าลูกไม้สีขาวบางคลุมศีรษะถ้าเป็นพระราชินีก็ต้องทรงมงกุฎด้วยแต่ถ้าผู้ที่มาเฝ้าไม่ได้อยู่ในศาสนาก็มักแต่งสีดำยาวมีผ้าคลุมศีรษะเป็นสีดำเมื่อธรรมเนียมเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแต่งชุดไทยสีดำได้เพราะไหนจะต้องมีผ้าคลุมศีรษะไหนจะต้องสวมมงกุฎจึงตกลงเป็นอันว่าข้าพเจ้าแต่งแบบกระโปรงแพรยาวสีดำแขนก็ยาวคอปิดมีลูกไม้บางๆสีดำปากไหมดำอย่างที่สตรีชาวสเปนใช้คลุมศีรษะห้อยยาวเลยลงไปครึ่งหลังสวมมงกุฎเพชรเหนือลูกไม้บางนั้นสวมถุงเท้ารองเท้าดำเหมือนจะไปงานเผาศพถุงมือดำแต่สวมเพียงมือซ้ายเท่านั้นถุงมือขวาข้างที่ไม่สวมกำไว้ในมือซ้ายฝ่ายในที่ติดตามไปในงานทั้งคู่ก็แต่งแบบเดียวกัน
แต่ไม่ได้มีเครื่องประดับศีรษะนอกจากลูกไม้บางสีดำครั้นได้เวลา 10:30 พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นไปประทับบนรถพระที่นั่งซึ่งพระสันตะปาปาทรงส่งมารับเสด็จพร้อมด้วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่าผู้ตามเสด็จทั้ง6คนนั่งรถกันคนละคันอย่างสง่ามีเจ้าหน้าที่สำนักวาติกันนั่งไปด้วยคันละคนนอกจากท่านราชทูตไทยประจำอิตาลีและภริยาซึ่งนั่งไปด้วยกัน3คนกับผู้มารับซึ่งท่านหญิงวิภาชอบใจมากที่ได้นั่งคู่กับขุนนางวาติกันที่แต่งกายสมัยพระนางอลิซาเบธที่1บอกว่าเหมือนได้ถอยหลังกลับไปหลายร้อยปีส่วนขุนหลวงสุรณรงค์นั่งกับพระสมณศักดิ์แต่งสีม่วงและเมื่อรถพระที่นั่งแล่นไปถึงจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ก็แล่นตัดจัตุรัสทะลุไปทางขอยาของเซนต์ดามาซัสซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับจัตุรัสนั้นสักครู่ก็แล่นเข้าไปจอดอยู่หน้าวังวาติกันผู้แทนพระองค์สันตะปาปาซึ่งมียศเป็นคาร์ดินัลยืนคอยรับเสด็จอยู่ตรงที่รถพระที่นั่งจอดนั่นเองพอเราก้าวลงจากรถวงดนตรีซึ่งตั้งวงอยู่ตรงนั้นก็บรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีอย่างไพเราะจบแล้วท่านคาร์ดินัลจึงก้าวเข้ามาใกล้พระองค์พระเจ้าอยู่หัวกล่าวถวายคำต้อนรับแล้วจึงนำเสด็จขึ้นอัฐจันทร์กว้างใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าสูงกี่ร้อยขั้นเพราะรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักถึงสักทีหน้าขบวนมีผู้แต่งโบราณถือธงขาวและเหลืองนำเสด็จมีกองทหารแต่งโบราณแซงสองข้างขบวนเรียงหนึ่งมีเสียงขึ้นบันไดดังผึบๆเป็นจังหวะพวกขุนนางและพระสมณศักดิ์ที่ตามเสด็จมาจากที่ประทับต่างก็อยู่ในขบวนทั้งหมดรวมถึงคาร์ดินัลอาร์บิชอปและบิชอปที่คอยรับเสด็จอยู่ตรงที่ซึ่งรถพระที่นั่งจอดด้วยตลอดเวลาที่เสด็จขึ้นอัฐจันทร์ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเกี่ยวร้อยขั้นนั้นดนตรีบรรเลงเพลงก่อนหมดอัฐจันทร์ทหารแซงขบวนหยุดเดินยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาปั้นอยู่สองข้างทางจนถึงอัฐจันทร์ขั้นสูงสุดและเมื่อหมดอัฐจันทร์แล้วขบวนเสด็จต้องผ่านห้องหลายห้องบางห้องก็มีชายหนุ่มแต่งกายหรูหรายืนเข้าแถวอยู่พอเสด็จผ่านก็ถวายคำนับชายหนุ่มพวกนั้นมีผู้อธิบายถวายว่าเป็นโนเบิลการ์ดของพระสันตะปาปาเป็นลูกขุนนางผู้ใหญ่หรือเจ้าตระกูลเก่าทั้งสิ้นโดยมากเป็นลูกชายคนโตหรือไม่ก็เป็นลูกชายคนใดที่พ่อแม่เห็นว่าเป็นคนดีสมควรที่จะได้รับเกียรติอันใหญ่ยิ่งนี้ซึ่งวังวาติกันกว้างใหญ่ถึง13เอเคอร์ครึ่งได้ยินว่ามีห้องตั้ง 1,100 ห้องขนาดต้องเดินผ่านเพียงไม่กี่ห้องในตอนเช้าวันนั้นยังหอบแต่ละห้องดูผัดผ่านล้วนหรูหรามีรูปภาพของศิลปินสำคัญสำคัญของโลกเช่นราฟาเอลไมเคิลแองเจโลเป็นต้นติดอยู่ตามฝาเราเดินผ่านห้องโทรนไปอีก2ห้องก็ถึงห้องซึ่งสันตะปาปาคอยรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่ท่านโปรดให้คนอื่นคอยอยู่ห้องนอกทั้งหมดแล้วก็ทรงนำเราทั้งสองเข้าไปในห้องประทับของท่านตามลำพังซึ่งพระสันตะปาปารับสั่งกับพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาฝรั่งเศสทรงคุยกันอยู่นานเกือบชั่วโมงด้วยเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางในที่สุดก็ลงเอยด้วยเรื่องเมืองไทยและเรื่องพระพุทธศาสนาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกสันตะปาปาว่าท่านทรงสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาในเมืองไทยในเมืองเราราษฎรมีเสรีที่จะนับถือศาสนาต่างๆตามใจชอบผู้ที่ถือคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกก็มีอยู่ไม่น้อยล้วนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอันเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าผู้ใดเคร่งอยู่ในศาสนาแล้วศาสนาทุกศาสนาย่อมสอนมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่ดีอยู่ในศีลในสัตว์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้เวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับพระสันตะปาปาก็ถวายพระพรด้วยการยกพระหัตถ์ไปข้างหน้าและท่องคาถาภาษาละตินตามแบบของท่านแล้วก็ทรงพาเราออกจากห้องเดิมไปยังห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งที่ห้องนี้พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำผู้ตามเสด็จทางราชการเข้าเฝ้าสันตะปาปาซึ่งท่านก็ประทานพระหัตถ์แก่ทุกคนและประทานของขวัญคนละหีบเป็นพระรูปท่านทำเป็นเหรียญเงินแล้วก็ยกพระหัตถ์ประทานพรอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเราจะทูลลากลับไปและภาพอีกภาพหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นในการตามเสด็จไปวาติกันครั้งนั้นและยังจำได้ติดตามไม่หายอยู่จนทุกวันก็คือเหล่าทหารประจำพระองค์ของสันตะปาปาซึ่งเรียกกันว่ากองทัพวาติกัน
อันประกอบด้วยทหารซึ่งแต่งกายราวกับภาพเขียนโบราณของฝรั่งพวกหนึ่งคือสวิสการ์ดหรือทหารสวิสรักษาพระองค์มีประมาณ100คนซึ่งเคยจ้างมาจากเมืองสวิสตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15และถือเป็นธรรมเนียมจ้างต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้เครื่องแต่งกายของทหารกองนี้งดงามมากสวมเฮลเมตหมายถึงหมวกเกราะและเกราะเหล็กทับเสื้อผ้าที่เป็นสีเหลืองน้ำเงินและแดงไมเคิลแองเจโลเป็นผู้ออกแบบเสื้อซึ่งยังใช้สวมอยู่จนทุกวันนี้พวกที่สองเรียกว่าตำรวจรักษาวาติกันไม่ทราบว่าเขาไประดมกันมาจากไหนแต่ละคนล้วนสูงโย่งราว7ฟุตทั้งนั้นดูเหมือนพวกนี้จะเป็นชาวอิตาเลียนเองตัวใหญ่หน้าเกรงขามมากแต่งกายสมัยนโปเลียนสวมหมวกปีกใหญ่แล้วรองเท้าบูทอย่างทหารม้าพวกที่3เป็นพวกทหารรักษาพระองค์เรียกว่าพาเลสกาสแต่งกายหน้าดูเหมือนกันคือสีน้ำเงินสวมหมวกเล็กสมัยเมื่อศตวรรษที่แล้วพวกนี้ได้ยินมาว่าไม่ได้อยู่ประจำตลอดเวลาอย่างสวิสการ์ดและตำรวจมหึมาเพียงแต่แต่งตัวมาทำหน้าที่ตอนมีงานเต็มยศอย่างวันที่เราไปเป็นต้นเช่นเดียวกับพวกโนเบิลการ์ดเหมือนกันข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบดูขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของบ้านเมืองต่างๆเมื่อได้ไปเห็นเครื่องแต่งกายซึ่งใช้กันมากี่ร้อยปีจนถึงทุกวันนี้ก็อดที่จะชื่นชมจำมาเล่าสู่กันไม่ได้และสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากการตามเสด็จทางราชการจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จากหนังสือความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ